สวัสดีครับวันนี้ผมพามาที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมาชมบรรยากาศงานคิดอวอร์ดครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นงานที่รณรงค์ให้เกิดพื้นที่สำหรับสื่อสร้างสรรค์ของเด็กในเมืองไทยนะครับกิจกรรมก็มีหลากหลายครับตั้งแต่การจัดซุ้มต่างๆให้เด็กได้ร่วมทำงานศิลปะการเสวนาก็การเล่นดนตรีครับผมแล้วก็มีการมอบรางวัลให้แก่สื่อทางโทรทัศน์นะครับซึ่งได้รับการโหวตจากเด็กๆให้เป็นสื่อที่ถือว่าสร้างสรรค์สำหรับเด็กๆนะครับยืดออกไหมมันต้องตัดจริงๆที่เหลือได้ไปทำของเล่นก็มีตัวนึงที่เรากำลังจะทำก็คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อเพราะว่าเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันไม่พอพูดประเด็นเรื่องสื่อแล้วมันจะไม่มีบางมิติที่หายไปก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะสงสัยเราจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อแล้วมีว่าเราทำเท่าที่เราสามารถทำได้ตรงนี้ก็ยินดีนะคะที่จะทำงานร่วมกันที่จะทำให้อย่างน้อยจุดเล็กๆที่พวกเราเริ่มทำอันนี้เนี่ยมันมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่จะอย่างไรก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่อันนึงที่เรายังคิดถึงอยู่เสมอแล้วก็ยังเป็นโจทย์ที่ไม่ว่าจะทำงานขนาดเล็กขนาดพื้นที่อย่างไรเราก็มีกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มประชากรของเด็กเกือบ18ล้านอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์สำหรับเราเสมอนะคะว่าทำไงทุกคนจะเข้าถึงกิจกรรมดีๆโอกาสดีๆและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้านะคะค่ะผมขอบคุณค่ะคุณค่ะชนนันครับขอนันได้ต่อเลยนะคะจริงๆชอบเป็นคนปิดมากกว่าคืออยากจะบอกเด็กๆว่าแล้วทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะคือคนเราเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนจะหนีความตายแต่ไม่พ้นในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอยากให้ใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดชีวิตเป็นทางเลือกกับลูกจะเลือกไปดีหรือจะเลือกไปร้ายอะไรเงี้ยก็อยากให้เลือกแล้วก็หาตัวเองให้พบแล้วก็เมื่อเรามีโอกาสที่จะจับทำสื่อใดๆก็ตามอย่างการพูดนี่ก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็เลือกที่จะพูดสิ่งที่ดีแล้วทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเรามีโอกาสแล้วคุณหมอพันธุ์พิมลเคยบ่นกันนิดว่าเด็กยุคนี้เขาช่างขาดความมุ่งมั่นและอดทนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหนอพวกเราเป็นหรือเปล่าเราคงไม่ต้องคือเรารู้แล้วเราต้องเข้าทันใช่ไหมในเมื่อเขาบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอดทนนะวันนี้ใส่วัคซีนความอดทนนิดนึงเราไม่มุ่งมั่นใส่ความมุ่งมั่นเข้าไปเราต้องมุ่งมั่นช่วยกันสร้างสรรค์สื่อใช่ไหมคะนันนิดบอกว่าเมื่อกี้ฟังแล้วบอกว่าคุณเอบอกช่างรัดเขาเหอะช่างไม่ได้นะรัดนี้เนี่ยเขารับหน้าที่มาดูแลประเทศให้เรานั้นเราต้องดูแลเขาด้วยจัดการกับเขาด้วยไม่ใช่ปล่อยเขาทำอะไรกับเราก็ได้ทีนี้นะครับอันนี้เป็นของซุ้มเทศกาลหน้าเวทีของอุปวงดนตรียิ้มละไมยิ้มละไมนั่นเองนะครับเขาให้น้องๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยทำเครื่องดนตรีขึ้นมาเองนะครับอันนี้ผมก็แอบไปทำมายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะฮะหลายคนก็ไปทำมาแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะเจอกับของจริงบนเวทีนะคะI'm sorry.
ึ้นเสียงเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติและโลกใบนี้หากเราสดับรับฟังซึมซับรับเรียนรู้เราจะเข้าใจถึงความหมายของสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันคือจังหวะดนตรีที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์การอยู่รวมกันของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้จังหวะลมพลิ้วไหวล่องลอยบางเบาพาหัวใจเราโบกบนลมหายใจเข้าลมหายใจออกหล่อเลี้ยงอารมณ์ชีวิตจิตวิญญาณโกรธเศร้าเหงารักเราฟังได้จากเอ๊กีเอ๊กเอ๊กอากาศจำใสยังมีพ่อไก่ตัวใหญ่เสียงดังหันเสียงไพเราะสนอกหน้าฟังร้องขันดังๆให้ฟังอีกทีเอ๊กีเอ๊กเอ๊กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในฟาร์มแสนสุขได้ยินเสียงปุกลุกขึ้นทันที99แม่เป็ดซ่าตีล้างหน้าเร็วรีร้องอีกตีดัง999สำหรับนะครับรายการนะครับที่มีได้รับรางวัลด้านการพัฒนาเด็กนะครับก็คือรายการที่กระตุ้นการเรียนรู้นะคะทั้งด้านร่างกายสมองจิตใจและก็เหมาะสมตามช่วงวัยนะคะครับรายการที่ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาเด็กนะครับได้แก่รายการร้านปูปุยจู้ครับและคุณปัญญาธนาคุณนะครับผู้ชายครับซึ่งรับรางวัลเป็นทีเลยครับค่ะรายการ15นาทีนะคะนี่นะครับได้รับรางวัลด้านการพัฒนาเด็กนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ได้ให้รางวัลกับทางบริษัทนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็หลายคนถามว่าพี่จะมารับรางวัลเองหรือไม่บอกต้องมาเองนะฮะเพราะว่าเด็กมีความตั้งใจในการที่จะให้รางวัลกับเรานั่นหมายความว่าเด็กก็ต้องการสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารบอกเราวันนี้มาในงานนะฮะได้เห็นเด็กทุกท่านนะครับต้องถือว่าเด็กที่อยู่ณที่นี้เนี่ยเป็นเด็กที่โชคดีและมีโอกาสมากกว่าเด็กบางคนที่จะกำลังทำงานเพื่อเด็กหลายคนอยู่ด้วยนะก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีแล้วก็เป็นโอกาสด้วยเมื่อสักครู่ที่ผมได้เข้ามาแล้วก็มีหลายท่านที่ได้มีการแสดงแล้วก็ก่อนเข้ามาก็จะได้เห็นบรรยากาศด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามใจเราได้แต่เราเลือกได้นะครับสมัยพี่เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะมาสอนหรือมาชี้แนะเราได้อย่างเต็มที่เหมือนกันบ้านก็ยากจนเหมือนกันขาดโอกาสเหมือนกันมีสิ่งรอบข้างเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเต็มไปหมดเลยนะฮะผู้ใหญ่ที่ดีก็เยอะผู้ใหญ่ที่ไม่ดีก็เยอะสื่อที่ไม่ดีก็เยอะสื่อที่ดีก็เยอะแต่วิธีการทำยังไงครับทำสองทางครับการเรียกร้องนี่ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วเรียกร้องผู้ใหญ่ที่ใจดีผู้ใหญ่ที่มีโอกาสจะได้ทำสิ่งที่ดีต่อไป